พุทมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันอธิวลังอยาจาธาสันติทัสสตัปปรชักชาติกานเดเสตุตมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยจะตังปฏิปัชชันติยะถาพุทเถนะภาสิตังดุขขสันตังกริสันติสัทธุสาสนการินันตินับบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวนะแรม8ค่ำเดือน7เพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาในการบำเพ็ญบุญได้ฟังแล้วบุญอันเกิดจากการฟังธรรมจะได้บังเกิดขึ้นสำหรับการฟังธรรมนั้นพระพุทธองค์ถือว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งในมงคลทั้ง38ประการผู้ใดหวังผลในการปฏิบัติธรรมแล้วแล้วก็การได้ฟังธรรมตามการนั้นถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งเพราะพุทธศาสตร์นั้นหากจะกล่าวแล้วก็เหมือนดังกับวิทยาศาสตร์ด้วยว่าวิทยาศาสตร์นั้นมีกระบวนการอยู่4ขั้นตอนคือ 1. กำหนดปัญหาคือการระบุปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการศึกษาและกำหนดขอบเขตของปัญหา 2. ขั้นตั้งสมมติฐานคือการคิดคำตอบที่คาดหวังว่าควรจะเป็นหรือการคาดเดาคำตอบที่จะได้รับ 3. ขั้นการรวบรวมข้อมูลคือการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าถูกหรือผิดโดยมีหลักฐานยืนยันอาจจะทำได้โดยการสังเกตหรือทดลอง 4. ขั้นสรุปผลคือการสรุปว่าจะปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐานตามหลักเหตุและผลเพื่อให้ได้คำตอบของปัญหาอย่างที่ทราบกันดีว่าพุทธศาสตร์นั้นเป็นวิชาแห่งการดับทุกข์เพราะปัญหาของผู้คนที่ต้องการมีความสุขนั้นก็คือการกำจัดทุกข์ทิ้งให้หมดไม่ให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาอีกนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงกำหนดตัวปัญหาไว้คือทุกข์แล้วพระองค์ก็ทรงออกค้นคว้าหาทางและหาวิธีเพื่อที่จะดับทุกข์นั้นให้ได้โดยการตั้งสมมติฐานแห่งเหตุของทุกข์ไปต่างๆนานาพระองค์ออกเดินทางไปศึกษาตามสำนักอาจารย์ต่างๆมากมายในสมัยนั้นเพื่อสะสมทฤษฎีและลงมือปฏิบัติเพื่อดูผลแต่ส่วนมากแล้วจะยังไม่ตรงกับที่พระองค์ตั้งเป้าไว้พระองค์ทรงใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาต้นเหตุและทางพ้นทุกข์อยู่ถึง6ปีถึงจะสำเร็จและได้ข้อสรุปที่แน่นอนว่าอวิชชาคือต้นเหตุของทั้งหมดและไอ้ต้นเหตุนี้มันก็หลบอยู่ที่ใจของแต่ละคนนั่นเองพระองค์จึงทรงพระกรุณาวางแนวทางเป็นทฤษฎีเอาไว้ให้เราทั้งหลายโดยที่เรารู้จักกันในชื่อว่าปริยัตินั่นเองเมื่อเราศึกษาปริยัติมากพอแล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติทดลองผลเพื่อดูผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆต่อไปและสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราทำถูกทางแล้วนั่นก็คือทุกข์น้อยลงหากทำไปแล้วทุกข์มากขึ้นให้เรารู้ว่านั่นไม่ใช่ทางแล้วเพราะพุทธศาสตร์นั้นคือวิชาดับทุกข์ไม่ใช่วิชาเพิ่มทุกข์เราต้องจำแนวทางนี้ไว้ให้เสมอจะได้ไม่หลงทางดำเนินทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเพื่อให้เราเห็นความสำคัญของการฟังธรรมและศึกษาธรรมพุทธพจน์และคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นได้ชี้แนะแนวทางไว้ให้เราครบถ้วนแล้วดังจะได้กล่าวถึงวิธีการเดินจงกรมกับวิธีการนั่งสมาธิให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันต่อจากนี้ไป
วิธีการเดินจงกรมกับวิธีการนั่งสมาธิต่อไปนี้คัดมาจากหนังสือของหลวงปู่ทูลคิปปปัญโยที่ชื่อว่ารวมกระแสหลวงพ่อทูลได้กล่าวเอาไว้ว่าอุบายการทำสมถะกับอุบายวิธีเจริญวิปัสสนานั้นมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันนั่นเพราะคนเรามีจริตนิสัยที่แตกต่างกันออกไปจึงได้มีอุบายหลากหลายให้เลือกเพื่อให้ถูกกับจริตของแต่ละคนแต่ที่สำคัญทุกอุบายวิธีนั้นจะได้ผลก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัตินั้นมีความตั้งใจเพราะถ้าขาดความตั้งใจแล้วการปฏิบัติภาวนานั้นก็จะล้มเหลวและจะตั้งตัวไม่ได้เลยตลอดไปเพราะความตั้งใจนั้นก็คือการตั้งสตินั่นเองถ้าสติไม่ดีก็แสดงว่าเราขาดความตั้งใจไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดๆหากขาดซึ่งความตั้งใจแล้วงานที่เราทำอยู่จะสำเร็จได้ยากหรือไม่สำเร็จเลยหรือถ้าสำเร็จก็ขาดความสวยงามและมั่นคงเพราะมันเป็นผลงานที่เกิดมาจากความไม่ตั้งใจนั่นเองจงจำไว้ว่าสติก็คือความตั้งใจและความตั้งใจนั่นก็คือสติทีนี้มากล่าวสรุปถึงวิธีการเดินจงกรมก่อนอื่นต้องเตรียมสถานที่สำหรับเดินจงกรมความกว้างของทางจงกรมคือประมาณ1เมตรความยาวประมาณ15เมตรหรือแล้วแต่สถานที่จะเอื้ออำนวยแต่ไม่ควรจะสั้นหรือยาวจนเกินไปและพื้นต้องเรียบต้องไม่มีวัตถุสิ่งใดๆมาทำให้เกิดความกังวลขึ้นในขณะเดินจงกรมเมื่อจะเริ่มเดินจงกรมให้ยืนอยู่มุมสุดของทางจงกรมด้านใดด้านหนึ่งแล้วอธิษฐานขึ้นที่ใจให้นึกถึงคุณพระรัตนตรัยคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหลายแล้วกำหนดจิตแผ่เมตตาต่อเหล่าสรรพสัตว์อย่าได้จองเวรต่อกันและกันเลยขออุทิศบุญที่เกิดขึ้นนี้แก่ท่านทั้งหลายขอให้มารับเอาส่วนบุญเหล่านี้ด้วยเถิดจากนั้นให้ยืนอยู่ในท่ารำพึงเอามือขวาวางทับหลังมือซ้ายไว้กำหนดใจให้อยู่ในความเป็นกลางไม่ให้ใจเอ็นเอียงไปในทางชอบใจหรือไม่ชอบใจใดๆทั้งสิ้นให้ปล่อยวางเสียให้หมดอย่าคิดสิ่งใดขึ้นมาเพื่อให้ใจได้ไหวตามมันเสร็จแล้วเข้าสู่ขั้นตอนของการบริกรรมการเดินจงกรมมี4วิธีด้วยกันแต่ทุกวิธีให้เดินอย่างสบายๆไม่เร็วจนเกินไปหรือช้าจนเกินไปเดินอย่างที่เราเดินอยู่ปกตินั่นเองวิธีที่1ให้ตั้งใจโดยมีสติก้าวขาแรกให้นึกพุทธก้าวขาที่2ให้นึกโทให้ตั้งใจมีสติอยู่กับคำบริกรรมรู้เท่าทันกันกับการก้าวขาทุกครั้งไปนี้คือวิธีเดินจงกรมในสมถะคือเอาอิริยาบถเดินเป็นนิมิตเครื่องหมายเพื่อฝึกสร้างสติและฝึกความตั้งใจมั่นเมื่อเดินถึงที่สุดของทางจงกรมแล้วให้หมุนตัวกลับข้างขวาทุกครั้งแล้วเริ่มก้าวขาเดินใหม่พร้อมกับคำว่าพุทธและโทสลับกันไปวิธีที่2ไม่กำหนดดูการก้าวขาในเวลาเดินจงกรมแต่ให้ตั้งใจโดยมีสติกำหนดลมหายใจเข้าเองนึกพุทธและให้ตั้งใจมีสติกำหนดลมหายใจออกเองนึกโทเพื่อให้ความสัมพันธ์ของสติและคำบริกรรมกับใจผู้รู้และความตั้งใจให้อยู่ในกรอบเดียวกันและเพื่อความมั่นคงแน่นหนาในสมถะต่อไปถ้าหากเรามีความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินจงกรมแล้วเราจะยืนนิ่งๆกำหนดคำบริกรรมพร้อมกับลมหายใจก็ได้เพื่อใช้อิริยาบถยืนภาวนาการภาวนาจะได้ติดต่อไม่ขาดวรรคขาดตอนวิธีที่3ให้ตั้งใจมีสติเพ่งกำหนดรู้เห็นกายส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นนิมิตเครื่องหมายควรเป็นกายส่วนที่เราถนัดใจเพ่งดูได้ง่ายๆให้เรากำหนดรู้เห็นกายส่วนนั้นๆเป็นนิมิตของสติให้สติกับผู้รู้คือใจได้กำหนดรู้เห็นอยู่ที่กายส่วนนั้นๆไม่ให้เผล
ให้เราเพ่งอยู่ที่กายส่วนนั้นเพื่อจำกัดขอบเขตของใจผู้รู้ให้อยู่กับกายส่วนที่กำหนดรู้เท่านั้นในครั้งแรกเราอาจจะไม่เคยชินในการเพ่งกายแบบนี้ก็ให้เราสมมุตินึกภาพเอาว่ากายส่วนนั้นๆมีรูปร่างสีสันอย่างนั้นอย่างนี้ไปก่อนเมื่อเราเพ่งดูบ่อยๆความเคยชินในการเพ่งดูก็จะติดใจแม้เราจะลืมตาหรือหลับตาเราก็จะเห็นติดใจอยู่ตลอดเวลาแม้กายส่วนอื่นก็เช่นเดียวกันเราก็รู้เห็นชัดที่ใจเช่นกันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะใช้ในการทำวิปัสสนาต่อไปในอนาคตเราจะบริกรรมไปพร้อมกับการเพ่งดูก็ได้เช่นเราเพ่งหนังเราก็บริกรรมว่าหนังหนังหรือตะโจตะโจที่แปลว่าหนังก็ได้เช่นเดียวกันวิธีที่4ให้ตั้งใจโดยมีสติกำหนดรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจของตนเองให้กำหนดรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดอยู่ในปัจจุบันเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หยาบหรืออารมณ์ละเอียดก็ให้กำหนดรู้ทันจะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็รู้เท่าทันกำหนดดูเหตุที่ทำให้อารมณ์เหล่านั้นเกิดมีขึ้นมาอารมณ์อยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นถ้าเรากำหนดดูอารมณ์ภายในใจก็เท่ากับว่าเรากำหนดดูใจไปในตัวใจของเรามีอารมณ์แห่งความโลภก็ให้รู้ใจของเรามีอารมณ์แห่งความโกรธก็ให้รู้ใจเรามีอารมณ์แห่งราคะก็ให้เรารู้ใจเรามีอารมณ์แห่งความลุ่มหลงก็ให้รู้เมื่อเราตั้งใจมีสติกำหนดรู้เห็นอารมณ์ภายในใจของตนเองอยู่อย่างนี้เมื่อมีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นมาในใจเราก็จะรู้เท่าทันอารมณ์นั้นเราก็สามารถกำหนดให้อารมณ์เหล่านั้นอ่อนกำลังลงหรือดับไปได้เช่นเดียวกันให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ภายในใจของตนเองนี้คือวิธีตาต่อตาฟันต่อฟันจดจ้องแบบไม่หนีหน้าไปไหนก่อนที่เราจะหยุดเดินจงกรมทุกครั้งให้เราหยุดยืนอยู่มุมสุดของทางจงกรมหันหน้าเข้ามาหาเส้นทางจงกรมแล้วอธิษฐานภายในใจว่าการเดินจงกรมนี้เพื่อบูชาพระรัตนตรัยขอให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าเองและแก่บิดามารดาครูบาอาจารย์เหล่าทวยเทพเทวาสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็อุทิศบุญกุศลไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้มาอนุโมทนารับเอาส่วนบุญนั้นไปที่กล่าวมานี้คือวิธีเดินจงกรมทั้ง4วิธีจากนี้ไปเป็นวิธีการนั่งสมาธิภาวนามี4วิธีเช่นเดียวกันถ้านั่งสมาธินั้นขอให้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนั่งท่าใดก็ได้ที่สำคัญคือให้นั่งสบายที่สุดและนั่งให้สบายใจที่สุดจากนั้นให้พนมมือแล้วอธิษฐานบูชาพระรัตนตรัยและอื่นๆเช่นเดียวกันกับวิธีเดินจงกรมจากนั้นให้วางมือไว้บนตักตั้งตัวให้ตรงดำรงสติให้มั่นคงอยู่ภายในอย่าส่งใจออกไปหาอารมณ์ที่จะก่อให้เกิดความวิตกที่ใจกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปในที่สุดให้ทำความเข้าใจว่าขณะนี้กายเรานั่งอยู่นี่ใจของเราก็อยู่ที่นี่ขณะนี้เรากำลังจะนั่งสมาธิภาวนาอารมณ์ทั้งหลายภายนอกนั้นให้หยุดคิดเสียเพื่อจะทำให้ใจได้ตั้งอยู่ในท่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้ณตอนนี้จากนั้นให้กำหนดคำบริกรรมวิธีที่หนึ่งรวบรวมสติมาอยู่ที่ลมหายใจของตนเองแล้วกำหนดลมหายใจเข้าเองนึกพุทธกำหนดลมหายใจออกเองนึกโทขณะใดก็ตามที่เราไม่ได้ตั้งใจสูดลมหายใจเข้าไปเองนึกว่าพุทธแต่ลมหายใจล่วงเข้าไปเสียก่อนนั่นแสดงว่าเราขาดความตั้งใจแล้วเราเผลอสติไปแล้วในการหายใจออกก็เช่นเดียวกันให้ใส่ความตั้งใจหายใจเข้าและออกไปพร้อมด้วยกันกับคำบริกรรมทุกครั้งนี่เป็นการสร้างสติและความตั้งใจโดยใช้ลมหายใจเป็นนิมิตเครื่องหมาย
เมื่อชำนาญดีแล้วรู้ลมหายใจเด่นชัดแล้วทุกเมื่อต่อไปเราจะตัดคำบริกรรมออกให้เหลือแต่ความตั้งใจอันมีสติกับผู้รู้กำหนดลมหายใจเข้าและปล่อยลมหายใจออกเท่านั้นเพื่อที่จะให้ใจได้สงบลงสู่ความละเอียดที่มากกว่าเดิมต่อไปและความตั้งใจก็จะเข้มแข็งไปตามๆกันด้วยวิธีที่สองเราจะตัดคำบริกรรมพุทโธออกให้เหลือเพียงความตั้งใจอันมีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นลมหายใจหยาบก็รู้ลมหายใจละเอียดก็รู้ให้เรามีสติตั้งใจรู้กับลมหายใจไปเรื่อยๆจนมันละเอียดมากขึ้นมากขึ้นยิ่งรู้ลมละเอียดมากเท่าใดนั่นแสดงว่าความตั้งใจและใจของเรานั้นก็ละเอียดมากขึ้นเท่านั้นความละเอียดของใจกับความละเอียดของลมหายใจมาบรรจบกันเมื่อใดเมื่อนั้นรัศมีของใจก็จะแสดงออกมาทางกายไปในลักษณะต่างๆเช่นว่ารู้สึกกายใหญ่ขึ้นกายหมุนเคว้งเป็นต้นอาการอย่างนี้จะเป็นอยู่ประมาณ5นาทีเมื่อมีอาการอย่างนี้ให้เรากำหนดรู้ลมหายใจละเอียดนั้นไปอย่าได้เผลอสติเดี๋ยวอาการต่างๆดังกล่าวนั้นจะดับหายไปเองต่อมาลมหายใจของเราจะสั้นเข้าสั้นเข้าจนรู้สึกเหมือนแทบไม่หายใจเลยพอมาถึงจุดนี้หลายๆคนจะกลัวตายจึงถอยกลับมารู้ลมหายใจหยาบอีกครั้งหนึ่งมันจะกลายเป็นถอนตัวจากสมาธิเสียให้เรารู้ไว้ว่าความรู้สึกของลมหายใจแผ่วๆเล็กๆนั่นแหละเป็นเครื่องหมายบอกว่าใจของเรากำลังจะเข้าสู่ความสงบเต็มที่แล้วขอให้เรากำหนดรู้ลมหายใจเล็กๆแผ่วๆนั้นต่อไปอย่าได้กลัวตายให้เรากำหนดรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆจนกว่าลมหายใจจะหมดไปในวาระสุดท้ายเมื่อลมหายใจหมดไปแล้วกายก็จะหายไปจากความรู้สึกมีเพียงแต่รู้อยู่เฉยๆเท่านั้นบางครั้งก็จะเกิดแสงสว่างรอบตัวแสงสว่างวงแคบแสงสว่างวงกว้างคำว่าตัวนั้นหมายถึงใจไม่ใช่กายเพราะในขณะนั้นไม่ปรากฏว่ามีกายเรานั่งอยู่เลยมีแต่ธรรมชาติที่รู้และแสงสว่างรอบด้านความเบาใจความสว่างภายในใจก็จะเจิดจ้าแพรวๆเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจมากจะมีความสงบอยู่อย่างนี้ประมาณ10นาทีก็จะถอนออกมาหายใจธรรมดาความสุขก็จะเกิดขึ้นที่ใจจะไม่มีความสุขใดในโลกนี้เสมอเหมือนความเบากายความเบาใจและความสุขกายสุขใจแทบตัวลอยนี้ถ้าผู้ที่ไม่มีปัญญารู้เท่าทันมักจะหลงติดอยู่ในสุขเช่นนั้นและถ้ายิ่งสงบลึกลงไปจนเกิดอภิญญาสมบัติ8ก็อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าตนเองนั้นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะไม่มีผู้ใดที่กระทำใจเพียงให้สงบแล้วได้เป็นพระอรหันต์เลยวิธีที่3ให้ตั้งใจโดยมีสติเพ่งกำหนดรู้กายส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นนิมิตเครื่องหมายเช่นเดียวกับวิธีเพ่งกายของการเดินจงกรมให้เรามีสติเพ่งดูกายส่วนนั้นให้เหมือนกับที่เรากำลังตั้งใจสนได้เข้ารูเข็มต้องตั้งใจตั้งสติแบบนั้นถึงจะได้ผลเมื่อเราทำเราเพ่งบ่อยๆภาพของกายส่วนที่เพ่งนั้นจะบังเกิดแนบติดรู้อยู่กับใจและใช้เป็นเครื่องมือในการเจริญวิปัสสนาต่อไปได้เป็นอย่างดีการกำหนดดูกายเพ่งกายนี้ก็เพื่อให้ใจได้ตั้งอยู่ที่กายส่วนนั้นๆเพื่อให้ใจได้มีหลักเหมือนกันกับนกที่บินอยู่ในอากาศก็จำเป็นต้องหาต้นไม้เป็นที่จับเพื่อพักผ่อนเอากำลังใจก็เหมือนกันต้องหากายส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นที่อยู่ของใจและมีสติกำหนดจดจ่อรู้ในกายส่วนนั้นๆใจก็จะไม่ได้คิดโน่นคิดนี่เหมือนกับที่เคยมาวิธีที่4ให้ตั้งใจโดยมีสติกำหนดรู้เท่าอารมณ์ภายในใจให้เห็นชัด
วิธีนี้ก็เหมือนกันกับวิธีกำหนดรู้อารมณ์ภายในใจขณะเดินจงกรมนั่นเองแต่เรามากำหนดรู้อารมณ์ในขณะนั่งย่อมชัดเจนกว่าเพราะไม่มีการไหวตัวไปมาของกายเราต้องมีสติรู้ชัดในอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจของเราเองอารมณ์แห่งความสุขก็รู้ชัดอารมณ์แห่งความทุกข์ก็รู้ชัดอารมณ์ทั้งหลายนั้นเป็นได้ทั้งเหตุและได้ทั้งผลหมุนไปได้รอบด้านและหมุนไปได้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันผัดกันเป็นเหตุผัดกันเป็นผลอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าสันตติคืออารมณ์ดีอารมณ์ชั่วที่สืบทอดให้กันอยู่เสมอจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นต้นอะไรเป็นปลายคือหมุนเวียนไปมาไม่รู้ว่าอันไหนอารมณ์เก่าอันไหนอารมณ์อันเกิดขึ้นใหม่จึงเข้าใจเอาเองว่าเป็นอารมณ์ใหม่อยู่ตลอดไปและตลอดเวลาจึงเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้ทางไปทางมาของวัฏจักรนั่นเองจึงเรียกว่าผู้หลงโลกหลงสงสารก็คือการหลงอารมณ์ภายในใจนี่แหละเป็นต้นเหตุอารมณ์ภายในใจนั้นก็ยังไม่เป็นกิเลสเพราะตัวกิเลสตัณหาอวิชชาคือตัวก่อให้เกิดอารมณ์รักอารมณ์ชังเกิดขึ้นที่ใจมีในใจและมันตั้งอยู่ที่ใจของเราเองใจเราอยู่ที่ไหนอารมณ์ของใจก็อยู่ที่นั่นอารมณ์ของใจอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่เดียวกันดังนั้นถ้าเราอยากรู้ใจเราก็ต้องจับอารมณ์ของใจไว้ให้ดีๆเหมือนกันกับไฟกับความร้อนของไฟใจกับอารมณ์ก็อยู่ด้วยกันฉะนั้นการกำหนดรู้อารมณ์ของใจนี้ไม่ใช่ให้กำหนดอยู่นานเพียงกำหนดรู้อารมณ์ของใจว่าเกิดจากเหตุอันนี้อันนี้แล้วก็หยุดเพื่อมาพิจารณาต่อไปเหมือนเรารู้ว่าไฟกำลังก่อตัวเราก็หาวิธีดับฉะนั้นการกำหนดรู้อารมณ์ก็เพื่อจะใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อตัดสายทางมาของกิเลสตัณหาคือความไม่อิ่มพอในกิเลสตัณหาทั้งหลายให้หมดไปแล้วใช้ปัญญาพิจารณาตัดสายพานและทำลายกงกรรมของวัฏจักรให้พินาศย่อยยับและขาดจากการสืบต่อกันโดยสิ้นเชิงฉะนั้นจึงให้เรามีความตั้งใจรู้เท่าทันอารมณ์ภายในใจของตนเองเพื่อจะได้วางแผนกำจัดชะล้างมลทินของใจให้หมดไปในที่สุดทั้งหมดที่ได้กล่าวมาโดยย่อนี้คือวิธีทำสมาธิของหลวงพ่อทูลคิปปปัญโยที่เขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อว่ารวมกระแสหากท่านใดใคร่จะศึกษาเพิ่มเติมก็ไปหามาอ่านโดยละเอียดได้ในการข้างหน้าสรุปธรรมเทศนาในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงศึกษาพุทธศาสตร์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์คือต้องมีการศึกษาวิจัยให้เห็นผลอย่าสักแต่ว่านับถือโดยไม่กล้าพิสูจน์ไม่กล้าแต่ต้องคำสอนเพราะแม้ตัวพระพุทธองค์เองยังเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายมาพิสูจน์ในคำสั่งสอนของพระองค์เองและให้จำไว้เสมอว่าพุทธศาสตร์นั้นว่าด้วยเรื่องของการดับทุกข์ไม่ใช่เพิ่มทุกข์และการทำสมาธินั้นก็คือการมาทำความตั้งใจให้มันมั่นคงนั่นเองเพราะทุกการกระทำหากหวังผลแห่งความสำเร็จแล้วก็ต้องมีความตั้งใจเสมออย่าเผลอสติอย่าขาดความตั้งใจแล้วการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายก็จะสำเร็จได้ดังใจมุ่งหวังสมดังสุภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นที่ว่าเยจตังปฏิปัจฉันติยถาพุทเถนะภาสิตังทุกขสันตังกริสันติสัตถุสาสนการิโนแปลว่ามวลชนใดดำเนินปฏิปทาตามแนวพุทธพจน์ที่ทรงแสดงไว้แล้วมวลชนนั้นได้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดาและย่อมจะดับทุกข์ได้ในที่สุดดังวิสัชนามาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้รับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ
อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยทามณีโชติรโสยทาสพีติโยยุวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีภะวันตุเตสาธุสาธุสาธุอะหังพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสรณังคตูข้าพเจ้าถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอุปาสกตังเดเสสิงภิกขุสังฆสะสัมมุขาข้าพเจ้าขอแสดงตนว่าเป็นอุบาสกในที่จำพ่อหน้าพระภิกษุสงฆ์เอตังเมสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังพระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอันเกษมพระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งอันสูงสุดเอตังสรณมาคัมมะสัพพทุกขาปมุจจะเยเพราะอาศัยพระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งข้าพระเจ้าจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงยะถาพรังเจริญยาหังสัมมาสัมพุทธศาสนังข้าพระเจ้าจักประพฤติซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมควรแก่กำลังทุกขนิสรณะเสวะภาคีอัสสังอนาคเตขอข้าพระเจ้าพึงมีส่วนแห่งพระนิพพานอันเป็นที่ยกตนออกจากทุกข์ในอนาคตการเบื้องหน้านูนเทินกาเยนวาจายวาเจตัสวาพุทเทกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัตยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะพุทเทกาเยนวาจายวาเจตัสวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัตยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะธัมเมกาเยนวาจายวาเจตัสวาสังเคกุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัตยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะสังเค